ยังคงอยู่กันในพื้นที่ของจังหวัดยะลาค่ะขนส่งยะลาได้มีการผลักดันนักเรียนรุ่นใหม่ค่ะให้มีใบขับขี่ขับขี่อย่างปลอดภัยพร้อมทั้งสร้างวินัยจาราจรในการใช้รถใช้ถนนเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุนั่นเองค่ะ สำนักง,งานขนส่งจังหวัดยะลานำเจ้าหน้าที่พร้อมทีมงานวิทยากรจากบริษัทพิธานพาณิชย์จำกัดสาขายะลาให้ความรู้เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัยความเสี่ยงและสภาพสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์แก่นักเรียนโรงเรียนตาเบียตุนวาตันมูลนิธิอำเภอเมืองจังหวัดยะลาในโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่เน้นให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายในการใช้รถใช้ถนนมีจิตสำนึกที่ดีและมีวินัยในการปฏิบัติตามกฎ จราจรรวมทั้งให้เรียนรู้เทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัยและทราบข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมที่จะผลักดันกลุ่มนักเรียนรุ่นใหม่ให้ได้รับการดทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องรวมไปถึงเป็นแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนอีกด้วยค่ะในส่วนของนางสาวอามิโนสตาเต้หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียนหญิงโรงเรียนตา เบียตุนวัตันมูลนิธิได้มีการเปิดเผยนะคะว่าเนื่องจากการขับขี่ปลอดภัยต้องได้รับความรู้ที่ถูกต้องและปัจจุบันก็มีการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างมากมายการที่ตัวแทนในส่วนของสำนักง,งานขนส่งจังหวัดยะลาและทีมงานมาให้ความรู้กับทางโรงเรียนก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากหลังจากนี้เชื่อว่าสังคมจะได้รับประโยชน์ทำให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนนมากยิ่งขึ้น และในส่วนของนักเรียนชั้นม .6 ค่ะได้กล่าวขอบคุณทางขนส่งและทีมงานรวมไปถึงมีการบอกว่าการอบรมครั้งนี้จะช่วยให้ตนเองรวมไปถึงเพื่อน,อนๆได้รู้กฎจราจรมากยิ่งขึ้นค่ะทั้งนี้ข้อมูลปี2,564ประเทศไทยได้ขยับอันดับประเทศที่มีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนนมากเป็นอันดับ2ของโลกมาอยู่ในอันดับที่1ซึ่งมีรายงานผู้เสียชีวิตกว่า37รายต่อประชากรแสนรายและ ยังเป็นประเทศที่มีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุด้วยรถจักรยานยนต์มากที่สุดในโลกอัตราเฉลี่ยกว่า15รายต่อวันทางนี้ค่ะกรมการขนส่งทางบกก็ได้ตระหนักถึงปัญหาจึงได้มีการกำหนดให้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นนั่นเองค่ะ